หัวใจสำคัญของ19ครับผมเป็น KFC ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งคุณไม่ต้องคุยพังก็เอามาเคมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจอกันไปรอบที่3ขอแบบละเอียดละเอียดเลยเกี่ยวกับสูตรโม 1.9 อันดับแรกเลยที่เราต้องมีเริ่มต้นมันก็ต้องเป็นกล่องก่อนอันดับ2คาร์ดคาร์ดใช่เพราะว่าที่จะต้องเปลี่ยนเราใส่กล่องแล้วแรงม้าเราเพิ่มขึ้นอ่ะคาร์ดเดิมมันจะรองรับแรงม้าไม่ได้ทั้งอู่ได้เลือกใช้ของผมใช้ BRC ครับใช้ BRC ครับจะเป็นของตรงรุ่นเฉพาะ 1.9 ทั้งหมดคือไม่ต้องแปลงครับขันน็อตใส่ครับจะกลับเดิมก็ถอดออกไม่ได้เอาของที่รถไปแปลงต้องบอกเลยว่าทำรถตามใจลูกค้าตามใจผมด้วยตามใจผมด้วยแต่ตามงบลูกค้าผมเป็น KFC ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งชัดเจนนะต้องคัดท่อเบื้องต้นเบื้องต้นชุดนี้ก็20,000กว่าบาทเองผมอยากได้อารมณ์ขับสนุกแรงกว่าเดิมเอาง่ายๆว่าแรงกว่าเดิมคืออัพจากสเต็ปประมาณสัก200ม้าหัวใจสำคัญไหมพี่มันเป็นหัวใจสำคัญของ 1.9 ครับด้วยเทอร์โบเดิมของ 1.9 อ่ะค่อนข้างเล็กครับแล้วก็เป็นแปรผันแล้วก็รองรับบูทได้เอาแบบทนๆก็ไม่เกิน30ต้องบอกเลยว่าเทอร์โบสแตนดาร์ดโรงงานใช่ครับเครื่องยนต์ 1.9 ใช่สามารถรองรับบูทได้อยู่ประมาณแค่30ปอนด์ไม่เกินทนนะเอาทนนะเอาทนนะมันฟาด40มันฟาดได้มันฟาดได้สามารถทำอะไรไม่รู้มีไหมมีสูตรเด็ดๆไหมมีครับทดลองทดสอบหามาจนมันตกผลึกเป็นเทอร์โบที่มันง่ายใส่ง่ายติดตั้งง่ายรถไม่ต้องทำเยอะก็วิ่งได้มีแรงม้าขับสนุกไม่รอรอบอะไรเงี้ยเทสแล้วไดโน่แล้วถึงออกมาขายได้ความรู้ที่มีมันอยู่ในนี้หมดแล้วการันตีแชมป์กี่สมัยเนี่ยโอ้พูดก็บอกว่าคุยอ่ะผมให้ยืมน้ำนิ้วดีกว่าแชมป์แรกก็ถ้าแชมป์รายการใหญ่ครับแชมป์แรกก็ซูเปอร์ปี2017แล้วก็แบ็กสตาร์บุรีรัมย์ก็แชมป์แล้วก็งานอีซูซูเรสปิริต5สนาม5สนามก็แชมป์5สนามแชมป์ประจำปีด้วยใช่ครับแล้วก็ซูเปอร์ปี2018ก็แชมป์แชมป์มีสถิติเวลาควอลิฟายทำได้เร็วสุด 10.9 ครับ 10.9 เทอร์โบปากทางเข้า44มิลรถหนักกัน350และถ้าสเต็ปเป็นรถบ้านๆพี่เคยเทสเวลา30.31รถบอดี้เดิมยกสูงไม่มีช่วงล่างคือช่วงล่างเดิมครับเปลี่ยนช่วงเป็นอะไรไม่มี AR ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นรถถนนใช่ครับแต่ถ้าเป็นชีวิตประจำวันถ้าตัวเตี้ยก็วิ่ง12.8 12.7เทอร์โบเนี่ยมันเป็นเทอร์โบสเปคไร้ข้างข้อดีของเทอร์โบตัวนี้ติดตั้งง่ายง่ายจัดเลยเดิมหมดเลยครับถอดเทอร์โบเดิมออกแล้วก็เอาเทอร์โบนี้ใส่เข้าไปอ๋อคือเทอร์โบตัวนี้มันออกแบบมาเฉพาะ 1.9 เฉพาะ 1.9 เฉพาะตรงรุ่นไม่ต้องแปลงหน้าแปลนหน้าแบนเขาไม่ต้องแปลงทอยเสียไม่ต้องแก้ในเซต1กล่องเนี่ยก็จะมีสายถังน้ำมันเลี้ยงให้สายหัวสายน้ำเลี้ยงหน้าแบนไหลกลับแค่นั้นคือมีครบทุกอย่างเลยครับและยอดใบอะครับ41หน้าหลังประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของใบอย่างเดียวครับมันมีเรื่องของทรงความสูงความเตี้ยมันมีเรื่องของจำนวนใบที่เราทดสอบจนมันสรุปว่าต้องเป็นแบบนี้ใช้เวลานานพอสมควรครับความรู้ที่มีทั้งหมดคือหมดไปเยอะหมดไปเยอะถ่ายทอดมากันอยู่กับเทอร์โบในสเปคของตัวนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วเทอร์โบพี่ครับกับเทอร์โบ 3,000 อ่ะที่เอามาแปลงใส่มันแตกต่างกันยังไงบ้างเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของการติดตั้งก่อนเอา 3,000 มาใส่เนี่ยมันต้องแปลงทั้งหมดเลยดูไฮโซไฮโซหน่อยเขาเรียกโบว์อินโบว์อินถอดน็อตแล้วก็ใส่แทนท่ออินตรงอินเติมไม่ต้องตำแหน่งเดิมไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดิมหมดตรงรุ่นมีอย่างเดียวที่ต้องแก้ไขก็คือแค่น้ำมันไหลกลับให้อย่างเดียวแต่เราก็จะมีหน้าแปนไปให้ข้อแตกต่างก็คือในเรื่องของการติดตั้งแล้วสองก็คือ 1.9 เนี่ยหลายๆคนจะประสบปัญหาครับเปลี่ยนเทอร์โบแล้วแม่งรอรอบอันนั้นคือปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่เลยคือเทอร์โบพังอ่ะพอใส่ไปปุ๊บเขาว่านู้นดีเขาว่าแย่ใครก็ไม่รู้เขาว่าต้องเทอร์โบ 3,000 โครงหลัง 2,500 เทอร์โบ 3,000 โครงหลังวอร์เนอร์โครงหลังซูบารุโครงหลังไดเล็กทุกคนก็มาหามาใส่มาลองทำสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาคุยกันอีกติดบูทเร็วติดบูทช้าพี่ครับเทอร์โบพี่ติดบูทกี่พันรอบมันไม่ใช่ครับจริงๆมันต้องมีความอธิบายที่ดีกว่านั้นก็คือบางครั้งเนี่ยการที่เทอร์โบติดบูทเร็วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเทอร์โบนั้นจะเร็วนะครับติดบูทเร็วแต่มันเต็มช้ามันก็ไม่แรงตามความเหมาะสมครับอาจจะติดช้ากว่าหน่อยแต่ติดแล้วฟาดเลยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแรงกว่าอยู่แล้วดีเซลมันต้องบูทไปรอแล้วรอบตามสมมติบูท40จุ่มมันเร่งไปบูทฟาดเลย40-45แล้วก็วันรอบเดินตามเริ่มต้นผมก็เทอร์โบ 3,000 นี่แหละก็คงหลัง 3,000 เต็มลูกก่อนเลยมันก็แรงแต่มันยิ่งทำแล้วเรายิ่งเจอมันยิ่งเจอที่แรงกว่าเทอร์โบ 3,000 ก็ได้300ม้านะแต่300ม้าที่มันขี่ไม่ได้อะ300ม้าที่มันขี่ไม่สนุกอ่ะมันรอรอบมันมีช่วงดึงอยู่หน่อยเดียวรถแบบแฮดรอบหมดอ่ะรถกำลังจะดึงเลยกล่องตัดยิ่งถ้ารถมีของขึ้นไปก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกยิ่งลึกเข้าไปอีกใช่ผมต้องการที่อัพสเต็ปเทอร์โบขึ้นไปอีก
มีไหมมีมีอีกมีอีกมันก็จะอย่างเอาตีเท่าว่าชุดเนี้ยเทอร์โบสเปคเนี้ยเราตีเท่าว่ามันสูงสุดที่300แรงม้าสมมติคุณทำกับผมไปชุด300ม้าวันนึงคุณบอกคุณอยากแรงอันเนี้ยคุณอยาก350อ่ะ350 350ด้วยเครื่องไม่ลื้อพี่มีทำได้สบายบูทรองรับอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ45 50ไม่เกิน45ที่ผมพูด45 50คือในเล้งที่คุณใช้งานได้จริงเครื่องยนต์ท่อนตรงเดิมยังรองรับได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะเวลาสั้นแค่นั้นเองครับมันก็ไปถึงได้แบบสบายๆเลยครับแล้วการรับประกันรับประกัน1เดือนเต็มคุณไม่ต้องคุยพังก็เอามาเคลมทบลุนไม่รู้ขี้เกียจคุยพังก็เอามาไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเดี๋ยวมันลุนมันลุนก่อนแล้วมันฟาดหรือมันใบแตกหรือมันอะไรก็ไม่ต้องเถียงทุกกรณีทุกกรณีกลับมาให้มันเป็นเทอร์โบกูแล้วกันใบแหว่งใบบินได้หมดไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยแต่ไม่ใช่ว่าน็อตไปอยู่ในนั้นลืมประกอบลืมน็อตไว้ไปโดนไม่ใช่นะในกรณีที่มันพังด้วยการใช้งานของมันนะครับราคา 18,000 บาทพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งครับแล้วก็จะมีราคาส่งครับที่เป็นราคาส่งอู่ส่งอู่ก็จะมีราคาราคาส่งแนะนำว่าอินบ็อกซ์ส่วนตัวโทรเข้ามาดีกว่าอินบ็อกซ์ส่วนตัวจะสะดวกกว่าติดต่อได้ที่ไหนเลยถ้าใน Facebook ก็ชื่อเอบาทูครับเอบาทูภาษาไทยนะภาษาไทยในเพจก็เอเรซิ่งกาลาดภาษาไทยเหมือนกันครับแล้วเบอร์โทรศัพท์0948246259ครับมีจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างครับจริงๆก็จะมีตัวแทนจำหน่ายหลายจังหวัดเยอะครับมันแนะนำว่าอินบ็อกซ์เข้ามาดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอ้ยคุณอยู่จังหวัดอะไรที่ไหนไอ้คุณอยู่ที่นี่ไปซื้อที่นี่ได้เลยของมาตรฐานเดียวกัน